อิสิทธตสูตรที่หนึ่งว่าด้วยความต่างแห่งธาตุสมัยหนึ่งภิกษุผู้เทระมากด้วยกันอยู่ที่อัมพาตก,กวันใกล้ราวป่ามัชิกาสนครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีได้เข้าไปหาภิกษุผู้เทระเหล่านั้นไหว้แล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้อาราธนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับพัตตาหารของกระผมในวันพรุ่งนี้ภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณีภาพครั้งนั้นแล สิตตะคฤหบดีทราบการรับอาราธนาของภิกษุผู้เทระทั้งหลายแล้วลุกจากที่นั่งกราบไหวา้กระทำประทักษินแล้วจากไปครั้งนั้นแลพอล่วงราตรีนั้นไปเป็นเวลาเช้าภิกษุผู้เทระทั้งหลายนุ่งแล้วถือบาทและจีวร พากันเข้าไปยังนิเวศของจิตตะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ถวายครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลายไหว้แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามพระเทระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธา,าตาาุดังนี้ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลเมื่อจิตตะคฤหบ,บดีถามอย่างนี้แล้วพระเถระผู้เป็นประธานได้นิ่งอยู่ แม้ครั้งที่สองจิตตะคฤหบดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธา,าตาาุดังนี้ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคกรัดไว้ด้วยเหตุเท่าไรน้อแล แม้ครั้งที่สองพระเถระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามจิตตะคฤหบดีก็ได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธา,าตาาุดังนี้ความต่างแห่งธาต พระผู้มีพระภาคกรัดไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลแม้ครั้งที่สามพระเถระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่ก็โดยสมัยนั้นแลท่านอิสิทตะเป็นผู้ใหม่กว่าทุกองค์ในภิกษุสงฆ์หมู่นั้นครั้งนั้นแลท่านอิสิทัตะ ได้ขอโอกาสกับพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญกระผมขอพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคฤหบดีพระเถระกล่าวว่าดูกระท่านอิสิทัตตะเชิญท่านพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคฤหบดีเถิด ดูกระคฤรหะบดีก็ท่านกล่าวถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุดังนี้ความต่างแห่งธาต,าต,าาตุพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลดังนี้หรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญดูกระคฤรหบดี ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้คือจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัตธธาตุโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุคันธธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรัศธาตุชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุโพธพพธาตุกายวิญญาณธาตุโนธาตุธรรมธาตุโนวิญญาณธาตุดูกรคะรฤหะบดีความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลครั้งนั้นแหลจิตตะคฤหะบดีชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของท่านอิสิทธตตะแล้วได้อังคาดภิกษุผู้เทระทั้งหลายให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยขาธนียโภชนียาหารอันประนีตด,ด้วยมือของตนครั้งนั้นแลภิกษุผู้เทระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วลดมือจากบาทแล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นแหลพระเถระผู้เป็นประธานได้กล่าวกับท่านอิสิทต,ตะว่าดีแล้วท่านอิสิทัต,ตะปัญหาข้อนั้นแจมแจ้งแก่ท่านมิได้แจมแจ้งแก่เราดูกระระท่านอิสิทัตะต่อไป ถ้าปัญหาเช่นนี้พึงมีมาแม้โดยประการอื่นในการใดท่านนั่นแหละพึงกล่าวตอบปัญหาเช่นนั้นในการนั้นจบอิสิทัตสูตรที่หนึ่ง